สวัสดีครับพบกับรายการเอดารีวิวเช่นเคยนะครับอยู่กับผมโอมจากร้านเอดากีตาร์ครับวันนี้ถือเป็นโอกาสดีครับที่ทั้งเราจะนำเอดา X Hanika ทั้ง2รุ่นที่เป็น Limited Edition ที่มีเพียงแค่9ตัวจาก Hanika Guitar แบรนด์กีตาร์แฮนด์เมดจากประเทศเยอรมนีครับนั่นก็คือรุ่นLowfellที่เป็น Limited Edition ของปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นรุ่น Versary ที่เป็น Limited Edition ฉลองครบรอบ70ปีของทาง Hanika Guitar ครับส่วนรายละเอียดแบบเจาะลึกสำหรับเจ้า Versary นะครับเดี๋ยวทางผมจะทิ้งลิงก์ Ada Review ตอนที่แล้วไว้ใน Description ด้านล่างนะครับสามารถเข้าไปติดตามชมกันได้นะครับเรามาเริ่มกันที่ความแตกต่างของเจ้า2ตัวนี้กันเลยครับซึ่ง Lowell จะมากับสเปคไม้หน้าที่เป็น5 Gauge Spool และ4ด้านนะครับที่เป็นสต็อกพิเศษที่ไว้สำหรับทำรุ่น professional line ของเขาไม้หลังจะเป็น Indian Rosewood นะครับไม้ที่คอจะมาทำจากไม้ Cedro ส่วน Fingerboard จะเป็น African Backwood ครับแล้วตัว Bridge เป็น Rosewood ครับส่วนรุ่น Versary นะครับจะมากับ Tumery Modified Spools และ Cedar เช่นเดียวกันครับไม้หลังจะเป็น Pearwood ที่ผ่านการ Tumery Modified ส่วนคอจะเป็นไม้ Cherry ที่ผ่านการ Tumery Modified เช่นเดียวกันนะครับส่วน Fingerboard จะเป็น African Backwood เหมือนตัว Rowell เมื่อกี้ส่วนตัว Bridge ของเขานะครับจะเป็น Tumery Modified Rosewood นะครับในรูปทรงแบบ Curved Bridge เรียกได้ว่าวัสดุทุกชิ้นในตัว Versary นี้ผ่านการ Tumery Modified หรือการอบไม้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้วยความร้อนนะครับส่งผลให้ไม้ตอบสนองต่อเสียงเหมือนกีตาร์ที่ผ่านการเล่นมา20ปีนะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาลงตอบสนองต่อคลื่นเสียงได้ไวขึ้นครับเรื่องการตกแต่งนะครับแน่นอนขนาดของบอดี้รูปทรงของ Headstock เรียกได้ว่าเหมือนกันเลยครับซึ่งมันเป็นรูปทรงที่ทางเยอรมันได้ออกแบบขึ้นมาใหม่ให้ทางเราโดยเฉพาะแบบที่ไม่เคยทำให้ที่ไหนมาก่อนครับตัว Headstock ของ Rowell นะครับตัว Headpage จะเป็นไม้อีโวนี่นะครับสีดำดูดิบดุดันไม่เกรงใจใครนะครับมาพร้อมลูกบิดรับเนอร์จากเยอรมันเดินบายดิ้งด้วยอีโบนี่สีดำนะครับและโลเซสแน่นอนนะครับก็จะเป็นออริจินอลเอดาโลเซสนะครับที่ทางเยอรมันได้เป็นคนออกแบบให้ขึ้นมาสำหรับร้านเราโดยเฉพาะและแน่นอนครับออริจินอลเอดาโลเซสได้ถูกใช้ในเจ้าเวอร์ซารีที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่น 70th anniversary ของทางอานิก้าด้วยนะครับในเวอร์ซารีนะครับจะถูกตกแต่งด้วยเมเปิลที่มีเฟรมขึ้นชัดเจนเป็นส่วนใหญ่นะครับเรื่องมาจากที่ Headstock เป็นเฟรมเมเปิลมาพร้อมลูกบิดรูปเนอร์ลูกบิดพรีเมียมจากประเทศเยอรมันนะครับที่ใบบิดทำมาจากไม้แท้ที่เป็นไม้อีโบนี่ครับกับโรลเลอร์ที่มีสีดำดูพรีเมียมลักชัวรี่มากๆเลยครับส่วนไบดิ้งของเวอร์ซารีจะตกแต่งด้วยไม้เมเปิลเฟรมเช่นเดียวกับ Headstock นะครับเดี๋ยวลองไปรับชมรับฟังเสียงของ Ada X Hanika ของทั้ง2รุ่นกันเลยดีกว่าครับที่ผมได้สัมผัสทั้ง2ตัวทั้ง Rowell และ Versary เนี่ยมีสิ่งหนึ่งเลยที่ทั้งคู่มีเหมือนกันเลยครับก็คือการที่ทำให้ผู้เล่นน่ะรู้สึกว่ามั่นใจมากๆในทุกตัวโน้ตที่เราดีดออกไปนะครับเป็นความรู้สึกที่ solid มากๆคือเหมือนกีตาร์ของ Hanika ครับมันสร้าง engagement ระหว่างผมกับกีตาร์ได้ดีมากๆ
คือเหมือนมันสื่อสารกับเราตลอดเวลาตอบสนองในทุกสัมผัสของการกระทำของเรานะครับยิ่งเล่นเนี่ยยิ่งอยากจะโชว์ไดนามิกยิ่งอยากจะโชว์คัลเลอร์ว่ากีตาร์ตัวเนี้ยมันไปได้และเอาอยู่ทุกสถานการณ์ครับและสิ่งหนึ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือคาแรคเตอร์ของ2ตัวเนี้ยคือโลเวลเนี่ยผู้เล่นจะรู้สึกว่าเสียงกีตาร์มีความอ่อนช้อยฟีลลิ่งโปร่งเบาสบายซึ่งขัดแย้งกับหน้าตาที่ดูบึกบึนดิบๆแต่มีความอ่อนช้อยอ่อนหวานในน้ำเสียงภายในครับส่วนเวอร์ซารี่เนี่ยภายนอกดูลักชัวรี่มากๆหรูหราสวยงามแต่ให้ความรู้สึกที่แข็งแรงแน่นแล้วก็มีความเด็ดขาดในเนื้อเสียงมากครับตัวโทนของเขาเนี่ยจะออกไปในทิศทางโมเดิร์นและที่สำคัญคือไม่มีความรู้สึกว่าเสียงมันแห้งเลยรู้สึกว่าเหมือนมีรีเวิร์บกล้องอยู่ภายในบอดี้ตลอดเวลาและรับรู้ได้เลยถึงโปรเจคชันอันมหาศาลที่พุ่งออกไปข้างหน้าครับคือถ้าจะให้ผมบอกว่าตัวไหนดีกว่ากันเนี่ยผมต้องบอกอย่างตรงว่ามันกินกันไม่ลงจริงครับเพราะ2ตัวเนี้ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างและโดดเด่นคนละอย่างอย่างชัดเจนมากๆครับและนั่นก็คือทั้งหมดของ ADA X Hanika ทั้ง2รุ่นนะครับที่เป็น Limited Edition ของทาง Hanika แบรนด์กีตาร์จากประเทศเยอรมันที่ผลิตออกมาเพียงแค่9ตัวเท่านั้นนะครับทั้ง2รุ่นเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับ Versary เหลือแค่2ตัวเท่านั้นนะครับก็คือเหลือ Spruce และ Cedar อย่างละตัวนะครับส่วน Rowell นะครับเป็นตัวสุดท้ายและเป็นเพลงตัวเดียวนะครับที่ยังเหลืออยู่เป็นคอลเลคชันของทางร้าน ADA Guitar ของเราครับหากท่านใดอยากสอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเราได้ใน LINE Official นะครับ @adagitar ครับหรือจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook นะครับ ADA Guitar เช่นเดียวกันครับหรือจะเข้ามาทดสอบเสียงเจ้า ADA X Hanika Limited ทั้ง2รุ่นนี้ก็สามารถเข้ามาได้ที่ ADA Showroom ของเรานะครับตั้งอยู่ที่ทองหล่อซอย13ครับผม Community Scene Space ชั้น2นะครับสำหรับวันนี้ผมโอมจากร้าน ADA Guitar ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน ADA Review ครั้งต่อไปครับอย่าลืมนะครับเรื่องกีตาร์คลาสสิกไว้ใจเรา